INN โฟกัสเศรษฐกิจเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะในส่วนของสถานการณ์แรงงานครึ่งปีหลังนะคะในวันนี้กับคุณชาลีลอยสูงนะคะรองประธานสมานฉันท์แรงงานไทยค่ะท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชาลีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยลุงครับค่ะคุณชาลีคะในวันนี้นะคะขอรบกวนอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์แรงงานนะคะครึ่งปีหลังให้เราได้ติดตามกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับก็ครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังทรงๆอยู่นะฮะยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่จริงแต่ว่าบางธุรกิจเนี่ยมันก็มีออเดอร์ที่อาจจะไม่ได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะครับก็เลยทำให้อาจจะมียอดออเดอร์ไม่มากขึ้นเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการปลดออกเรื่องการเพราะว่าตอนนี้มันมาใช้ในเรื่องของเรียกว่า Thailand 4.0 เนี่ยที่ใช้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่ายอดในเรื่องของการตกงานเนี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 1% กว่าจากเมื่อก่อนนั้นของเราเนี่ยอัตราการว่างงานของเราเนี่ยน้อยมากนะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 0.5 ก็ได้ซ้ำไปอันนี้ก็มองเห็นในเรื่องของสัญญาณในการที่จะมีผลกระทบในอนาคตได้ครับค่ะแล้วหนูเรียนถามในส่วนของนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกานะคะมีการปรับในเรื่องของการค้ามนุษย์ของไทยนะคะขึ้นมาอยู่เทียร์2อันนี้จะส่งผลดีต่อแรงงานหรือว่าภาพรวมการนะคะผลิตสินค้าของไทยหรือเปล่าคะในมุมมองของคุณชาลีค่ะอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีฮะคือถ้าจากเทียร์2วัดลิสต์แต่เป็นเทียร์2ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในเรื่องของการบ่งบอกว่าอนาคตในเรื่องของสินค้าที่เราจะส่งไปที่อเมริกาเนี่ยเราอาจจะมีการได้ยกเว้นภาษีมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในเรื่องของการทำการค้าของอเมริกาแต่มันก็เป็นสินค้าที่เป็นพวกสินค้าพวกประมงนะพวกเกษตรนะที่มันใช้ในเรื่องของแรงงานที่อยู่ในภาคของแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่เพราะเรื่องของการค้ามนุษย์อันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องในส่วนของภาครัฐบาลที่สามารถที่จะทำให้ทางอเมริกาก็มองเห็นว่าเรามีการเอาจริงเอาจังในส่วนตรงนี้ผมหวังว่าในอนาคตน่าจะดีขึ้นนะก็น่าจะเป็นขึ้นเหมือนทักษิณเทียนหนึ่งนะก็คือมันก็จะไม่ต้องมีการมากังวลกันในลักษณะเป็นแบบนั้นครับค่ะเอาละค่ะถัดจากในเรื่องของเทียร์สองแล้วก็สถานการณ์นะคะขอเรียนถามในส่วนของนะคะการว่างงานค่ะหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนของแรงงานในบ้านเราค่ะผมคิดว่าการว่างงานเนี่ยมันน่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีนะเปลี่ยนจากการใช้กำลังคนมาเป็นในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรกลจะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคนที่เคยทำงานอยู่เขาใช้เครื่องมือเครื่องคนมาเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีงานทำก็ไม่มีงานทำเนี่ยอาจจะต้องบางบริษัทที่เขาไม่รักษาในเรื่องของบุคลากรเอาไว้ก็อาจจะต้องมีการเลี้ยงเอาออกไปแต่บางบริษัทที่ดีเขาอาจจะต้องย้ายไปทำงานที่อื่นที่มันใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่ได้ก็อาจจะต้องมีในเรื่องของอัตราการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นในหลังจากนี้ไปผมยกตัวอย่างเช่นงานพวกธนาคารเนี่ยนะครับตอนนี้ธนาคารที่มีอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมีการจิบไปเยอะนะก็จะมีการไปโอนเงินทางแอปมั่งทางอะไรต่ออะไรมั่งอันนี้ก็จะมีปัญหานะก็มีในส่วนของพนักงานอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานจากเคยที่นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์อาจจะต้องมีการไปทำงานอย่างอื่นไปขายประกันมั่งอะไรบ้างถ้าทนไม่ไหวก็ต้องลาออกไปเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมกังวลมากในอนาคตครับอันนี้
ค่ะแล้วแบบนี้นะคะความเป็นอยู่ของแรงงานต่อไปนี้ประเมินว่าจะเป็นอย่างไรคะคุณชาลีคะผมคิดว่าแรงงานเนี่ยนะมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานวิธีการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพราะนั้นแรงงานก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้สอดรับกับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะต้องมีการผลต่อแต่นี้ผมต้องวนอยู่ครับถ้าเกิดเป็นแรงงานที่มันอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่แรงงานที่มันอายุตั้งแต่40ขึ้นไปถึง50 60อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะช้ากว่าคนหนุ่มคนสาวคนพวกนี้แหละครับที่น่ากังวลมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนายังไงมันก็อาจจะกระจับกระเจิงแล้วความว่องไวเนี่ยมันอาจจะสู้คนหนุ่มคนสาวเขาไม่ได้เพราะนั้นในส่วนของทุนเองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวมากกว่าจะไม่ค่อยมีการไปมองในเรื่องของคนที่อายุมากๆแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องมีการมาหามาตรการในเรื่องการป้องกันในส่วนตรงนี้ด้วยครับก็แสดงว่าเราเองมองว่าในส่วนของแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็คืออาจจะนะคะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนะแล้วหนูถามหาเราเองนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานเรามีแนวทางไหมคะที่ว่าเราจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ค่ะคือหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้เราก็ได้มีการมองว่าแรงงานเนี่ยจะมานั่งทำงานอย่างเดียวไม่ได้ละส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปฝึกอาชีพเสริมของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่หลังจากเรื่องงานขึ้นมาเนี่ยที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อรองรับกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ถ้าตัวเรายังทำงานกันอยู่แบบเช้าไปเย็นกลับแล้วก็มาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่พอละมันต้องมีการไปเรียนอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอาชีพทำขนมทำในเรื่องของการสินค้าอุทงอุทอบอะไรของเรานะหรือแม้กระทั่งอาชีพรับจ้างอะไรต่างๆที่เราจะต้องมีการไปรองรับอันนี้คือแรงงานต้องมีการพัฒนาสองในโรงงานอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีการไปช่วยบริษัทจะมีการเสริมงานบางสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องของการลดของเสียงานลดของเสียที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะให้น้อยลงเพื่อให้ผลกำไรมันดีขึ้นความมั่นคงของตัวเองจะได้เกิดขึ้นสองก็คือเวลาการทำงานหรือว่าเราจะทำอย่างไรให้มันทำให้สินค้าของบริษัทเนี่ยก็มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปอันนี้เนี่ยแรงงานเนี่ยก็มีการปรับตัวตรงนี้ซึ่งเรายังอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าถ้าผลมันมีการนำเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาทำงานเป็นเทคโนโลยี 4.0 แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากรัฐบาลนะรัฐบาลต้องมองดูว่าพนักงานหรือว่าคนงานกลุ่มหนึ่งที่ก็อาจจะต้องตกงานไปเนี่ยเราจะหาอาชีพเสริมอะไรให้กับเขาในบั้นปลายชีวิต 2. รัฐบาลต้องมีการไปเก็บภาษีในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันเป็นเทคโนโลยีก็เรียกว่า 4.0 เนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนำภาษีตัวนั้นกลับมาแล้วก็มาเข้ามาช่วยเหลือคนงานที่มันถูกปลดออกเลิกจ้างที่จะไปกลับไปอยู่บ้านครับค่ะถือว่าในวันนี้นะคะก็ได้รับนะคะความรู้แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในส่วนของแรงงานแล้วต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของคุณชาลีมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็นะคะถือว่าเป็นสถานการณ์แรงงานในส่วนของครึ่งปีหลังนะคะที่คุณชาลีนะคะมาอัปเดตนะคะNN Focus เศรษฐกิจ